ผลการตรวจเพื่อนสาวของชายชาวมาเลเซียที่ทางการมาเลเซียตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังเดินทางกลับจากประเทศไทยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าในเบื้องต้นไม่พบเชื้อโควิด -19 แต่ยังคงต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการค่ะนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แถลงผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จากเพื่อนสาวของชายชาวมาเลเซียที่ทางการมาเลเซียยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 หลังกลับจากประเทศไทยโดยชายคนดังกล่าวเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครใช้ชีวิตและท่องเที่ยวกับเพื่อนสาวคนไทยจากนั้นเดินทางกลับประเทศส่วนเพื่อนสาวไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนทางการไทยทราบข้อมูลจึงได้ตามตัวจนพบและดำเนินการกักตัวพร้อมเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกัน14วันและตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลนครพิงค์เบื้องต้นผลการตรวจไม่พบเชื้อซึ่งในวันพรุ่งนี้จะครบกำหนดกักตัว14วันจะตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งค่ะจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำขอเชิญนะครับสุภาพสตรีท่านนี้มาตรวจนะครับผลตรวจเป็นลบนะครับผลตรวจเป็นลบนะครับอันนี้ก็เพื่อความสบายใจของทุกส่วนทุกภาคทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับก็ขอนำเรียนให้ทราบและขณะนี้ก็ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้ออะไรนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์กลับมาเติมเครื่องดื่มก่อนหน้านี้กรมควบคุมโรคระบุว่าทางการมาเลเซียได้แจ้งผ่านผู้ประสานงานกฎอนามัยโลกระหว่างประเทศในประเทศไทยนะคะพบว่าชาวมาเลเซียคนนี้เดินทางกลับจากไทยถึงมาเลเซียในวันที่5สิงหาคมโดยผู้ติดเชื้อไม่มีอาการใดๆตรวจครั้งแรกก็ไม่พบเชื้อค่ะเมื่อตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่15สิงหาคมด้วยวิธีการ RT-PCR ผลการตรวจยืนยันพบการติดเชื้อซึ่งขณะที่อยู่ในไทยพักในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าติดเชื้อโควิด-19 มาจากที่ใดค่ะ